สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักยิ่งในพระเยซูคริสต์ทุกๆท่านนะคะดีใจที่พี่น้องมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในเช้านี้อยากจะต้อนรับเป็นพิเศษนะคะสำหรับพี่น้องที่เข้ามาชมไลฟ์ของ Nexus ธนบุรีทราบมาว่ามีพี่น้องหลายท่านจากหลากหลายคริสตจักรที่เข้ามานมัสการพระเจ้าร่วมกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่อยู่ที่อเมริกาที่ต่างประเทศในหลายๆที่พี่น้องที่เชียงรายพี่น้องที่ Nexus หัวหิน Nexus ลาดบุรี Nexus เชียงใหม่ Nexus สารยา Nexus พระราม2และ Nexus กรุงเทพรวมทั้งพี่น้องที่รักยิ่งในพระเยซูคริสต์ของเราในพระวรกายและพี่น้องเน็กซัสธนบุรีค่ะขอพระพรของพระเจ้านะคะมีแด่พี่น้องทุกๆท่านเลยไม่ว่าท่านจะอยู่คริสตจักรใดก็ตามเช้านี้เรามาศึกษาพระคำพระเจ้าร่วมกันนะคะเพื่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงผ่านพระวจนะของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่4ข้อ1ถึง7เป็นพระวจนะที่จะนำมาในเช้านี้เราจะร่วมใจกันอ่านนะคะแม้พี่น้องอยู่ทางบ้านก็ตามปฐมกาลบทที่4ข้อ1ถึง7ฝ่ายชายนั้นมีเพศสัมพันธ์กับเอวาภรรยาของเขานางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอินนางจึงกล่าวว่าฉันได้รับผู้ชายคนหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของพระยาเวต่อมานางให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบลอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนเพาะปลูกอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลจากผืนดินมาเป็นของถวายแด่พระยาเวส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระยาเวพอพระทัยอาเบลและของถวายของเขาแต่คาอินกับของถวายของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระทัยคาอินก็โกรธยิ่งนักก้มหน้าลงพระยาเวจึงตรัสถามคาอินว่าทำไมเจ้าโกรธทำไมหน้าเจ้าบุดบึ้งถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นสาธุการพระนามของพระเจ้าในเช้านี้ขอพระองค์ได้รับเกียรติสูงสุดผ่านชีวิตของเราขอพระคำพระเจ้าจะเป็นฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามากขึ้นทุกวันขอองค์พระวิญญาณที่อยู่ภายในเปิดเผยสำแดงความจริงให้เราเข้าใจถึงถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าอย่างถูกต้องและขอให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนพี่น้องที่รักตอนที่ข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะคะย้อนไปประมาณ30ปีที่แล้วเรื่องราวของคาอินอาเบลนะคะมีพี่คนหนึ่งในคริสตจักรก็ได้มาสอนเรื่องนี้กับข้าพเจ้าวันนั้นนะคะสิ่งที่พี่เขาสอนมันมีความแปลกแตกต่างนิดนึงนะคะกับคำสอนที่ได้ยินตามปกติพี่คนนั้นเขาให้ข้อมูลในเชิงดูเหมือนเป็นความคิดส่วนตัวที่เขาได้วิเคราะห์เรื่องราวนี้เขาบอกว่าในยุคของคาอินกับอาเบลเนี่ยยังไม่ได้มีการทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารคนในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มต้นมีคนอยู่ไม่มากแล้วก็คำสั่งของพระเจ้าเนี่ยคือให้ทานธัญพืชทานผลไม้ที่พระเจ้าบอกไว้ตั้งแต่แรกกับอาดัมเอวาในสวนเอเดนดังนั้นคาอินกับอาเบลเป็นลูกของอาดัมเอวาพี่เขาคิดว่าช่วงเวลาที่คนสมัยนั้นน่าจะยังทานเป็นมังสวิรัติอยู่สิ่งที่อาเบลทำอยู่ๆเขากับเลือกเลี้ยงสัตว์ทั้งๆที่เขาไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารหมายความว่าอะไรหมายความว่าอาเบลมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงสัตว์เพื่อนำสัตว์ไปถวายบูชาแด่พระเจ้าเขาทำอาชีพเขาเลือกอาชีพเพื่อพระเจ้าเขาคิดตั้งแต่เรื่องของอาชีพส่วนกรณีของคาอินคาอินเลือกที่จะเพาะปลูกเพราะว่าการปลูกทำไร่ทำนามีธัญพืชมีผลไม้เขาสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นอาหารในชีวิตประจำวันดังนั้นคาอินเลือกทำอาชีพเขาเลือกทำอาชีพเพื่อตัวเขาเองเขาไม่ได้มีการวางแผนหรือมองล่วงหน้าไปว่าเขาจะทำอาชีพเพื่อให้อาชีพของเขาสามารถถวายเกียรติพระเจ้านมัสการพระเจ้าได้นั่นคือแนวคิดที่พี่เขาได้สอนมาพี่น้องคิดอย่างไรกับการตีความแบบนี้สำหรับอ้นเองนะคะก็จดจำเรื่องนี้
จนอยู่ในใจหน้าแปลกที่มีคำเทศมากมายคำสอนมากแต่ก็ฟังเรื่องนี้แล้วยังจำได้แต่ไม่ได้ปักใจเชื่อเนื่องจากยังไม่ได้เห็นข้อมูลที่ซัพพอร์ตหรือ สนับสนุนแนวการตีความอย่างที่ได้เรียนพี่น้องสักครู่นะคะสิ่งที่เราเห็นคือในปฐมกาลบทที่4ข้อ1ถึง2ได้พูดชัดเจนว่าอาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะส่วนคาอินเป็นคนเพาะปลูก2อาชีพแรกนะคะ2อาชีพแรกในโลกนี้ที่เราเห็นก็คือการเลี้ยงสัตว์และการเพาะปลูกอาชีพการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกเป็นยังไงการเลี้ยงสัตว์หรือปศุสัตว์นะคะในอดีตมักจะมีความหมายถึงว่าการที่เลี้ยงสัตว์ให้เชื่องในสภาพแวดล้อมที่เป็นเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะเพื่อใช้แรงงานหรือเพื่อการบริโภคก็ได้นะคะกินเนื้อกินนมกินไข่หรือนำขนสัตว์นำหนังสัตว์มาทำเป็นเสื้อผ้าเช่นเสื้อขนแกะเสื้อขนแพะเสื้อขนวัวเป็นต้นนะคะในยุคปัจจุบันก็เริ่มมีอาชีพในการค้าขายการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นส่วนอาชีพการเพาะปลูกนะคะการเพาะปลูกหมายถึงกรรมวิธีในการปลูกหรือเลี้ยงดูต้นไม้ตั้งแต่เพาะเมล็ดหรืออาจจะเอาเป็นต้นใหญ่ๆมารวมกระทั่งวิธีการต่างๆในการที่จะปลูกพืชให้ขยายผลให้มากขึ้นทั้งเอาส่วนของหัวกิ่งก้านใบส่วนต่างๆที่สามารถทำให้ต้นไม้ขยายตัวออกไปมากขึ้นและเติบโตเจริญจนสามารถที่จะให้ผลผลิตอย่างดีเลิศและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นคือ2อาชีพแรกที่เราเห็นทีนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่ามนุษย์เริ่มทานเนื้อสัตว์ตั้งแต่ยุคสมัยใดอาดัมเอวาเองหรือคาอินอาเบลเองอาจจะยังไม่กล้าทานเนื้อสัตว์หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่สิ่งที่เราเห็นแน่ๆคือไม่ว่าจะเป็นอาชีพของการเลี้ยงสัตว์หรือการเพาะปลูกล้วนเป็นอาชีพที่สำคัญและจำเป็นของยุคสมัยนั้นเพราะสองอาชีพนี้ล้วนส่งเสริมกันและมีส่วนในการที่มนุษย์ใช้ประโยชน์ทั้งการที่ได้ธัญพืชได้ผลไม้ได้ข้าวมาใช้ในชีวิตประจำวันในขณะเดียวกันการเลี้ยงสัตว์ก็สามารถที่จะเอาขนแกะเอาหนังสัตว์มาทำเป็นเสื้อผ้าปกคุมร่างกายได้แต่ที่สำคัญพระคัมภีร์ให้ข้อมูลเราก็คือบิดามารดาของคาอินกับอาเบลเองก็ทำอาชีพเพาะปลูกในปฐมกาลบทที่3ข้อ23บอกว่าเพราะฉะนั้นพระยาเวพระเจ้าจึงทรงไล่เขาออกไปจากสวนเอเดนให้เพาะปลูกบนดินซึ่งใช้สร้างเขาขึ้นมาเราจึงเห็นว่าการเพาะปลูกก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ของคาอินกับอาเบลก็ได้ทำเป็นต้นแบบให้กับลูกของเขาการที่คาอินจะเป็นคนเพาะปลูกจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดตั้งแต่แรกในการที่เขาทำอาชีพนี้หรือการที่อาเบลนะคะเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าอาเบลมองการไกลและตั้งใจที่จะใช้สัตว์ของเขาเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้าก็เป็นได้เราไม่สามารถที่จะสรุปตรงนี้อย่างชัดเจนแต่เรื่องราวในปฐมกาลที่ได้อ่านไปในบทที่4ได้บอกเราอย่างชัดเจนนะคะว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยในตัวอาเบลแต่พระองค์ไม่พอพระทัยในตัวของคาอินความน่าสนใจของเรื่องราวนี้ที่เราต้องศึกษาก็คือว่าทำไมพระเจ้าพอพระทัยอาเบลและทำไมพระเจ้าไม่พอพระทัยคาอินมีเหตุผลอะไรมีสิ่งใดที่เป็นสาเหตุที่สำคัญเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในคำเทศนาที่ชื่อว่าคนที่พระเจ้าพอพระทัยถ้าเราได้ดูจากพระคัมภีร์นะคะคนที่พระเจ้าพอพระทัยคืออาเบลมีลักษณะเด่นบางประการที่ถูกสรุปไว้ก็คือเขาเป็นคนที่มีความเชื่อและมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดต่อพระเจ้าในปฐมกาลบทที่4ข้อ3ถึง4บอกว่าอยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลจากผืนดินมาเป็นของถวายแด่พระเจ้าส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายพระยาเวพอพระทัยอาเบลและของถวายของเขาพี่น้องสองคนนี้นะคะทำพิธีกรรมเดียวกันเลยคือการมอบถวายบางอย่างแด่พระเจ้าแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับต่างกันพระเจ้าพอพระทัยอาเบลและของถวายของเขาก็คือแกะหัวปีและไขมันจากแกะแต่
คาอินกับของถวายของเขานั้นพระองค์ไม่พอพระทัยคาอินก็โกรธยิ่งนักก้มหน้าลงพระเจ้าไม่พอพระทัยคาอินและของถวายของเขาซึ่งคือพืชผลจากดินตรงนี้นะคะเราจะมาดูประเด็นที่น่าสนใจว่าพระเจ้าไม่ได้พอใจในตัวของคาอินคือตัวบุคคลด้วยและมีคำว่าและเชื่อมไว้ก็คือของถวายของเขาและพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าพอพระทัยอาเบลคือตัวของอาเบลและเชื่อมคำว่าและของถวายของเขาฉะนั้นความพอพระทัยของพระเจ้ามีทั้งตัวบุคคลและเรื่องของที่เขานำไปมอบถวายแด่พระเจ้าความน่าสนใจจึงขึ้นอยู่กับประเด็นที่บอกว่าคาอินกับอาเบลมีอะไรอยู่ข้างในหรือท่าทีภายในใจอะไรที่แตกต่างกันคุณคิดว่าพระเจ้าพอพระทัยอาเบลและไม่พอพระทัยคาอินเพราะเหตุผลใดมีความน่าสนใจมากนะคะที่เราจะต้องล้วงลึกเข้าไปในเรื่องของท่าทีของอาเบลกับคาอินตัวคาอินเองนะคะอาจจะคิดในใจว่าผมก็ถวายแล้วนี่พระเจ้าแล้วทำไมพระเจ้ามามีปัญหาอะไรกับผมทำไมพระเจ้าพอพระทัยอาเบลแต่ไม่พอพระทัยผมทำอะไรผิดผมไม่เข้าใจเขาโกรธพระเจ้าก็เลยตัดกับคาอินว่าทำไมเจ้าอ่ะโกรธหน้าของเจ้าอ่ะบูดบึ้งเห็นชัดเจนเลยนะคะพระเจ้ารู้ทั้งใจและดูที่ใบหน้าของเขาถ้าเจ้าทำดีเจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือถ้าเจ้าทำไม่ดีบาปก็หมอบอยู่ที่ประตูอยากตะคุบเจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้นนั่นคือคำพูดของพระเจ้าที่ทั้งเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวคาอินและพระเจ้าก็สอนเขาแนะนำเขาด้วยความรักอยากให้เขารู้จักตัวเองแล้วก็เอาชนะสิ่งที่ไม่ดีในใจของเขาข้อพัมพีทำให้เราเห็นความชัดเจนและเราไม่ได้ตีความในความมืดเราเห็นชัดว่าพระเจ้าบอกว่าคาอินกำลังทำสิ่งที่ไม่ดีและพระเจ้าไม่ยอมรับสิ่งไม่ดีที่คาอินทำมีความชัดเจนคือคาอินทำสิ่งที่ไม่ดีและพระเจ้าก็ไม่ยอมรับด้วยหมายความว่าในกิจกรรมเดียวกันในพิธีกรรมบางอย่างที่ผู้เชื่อทำหรือในสิ่งที่เราคิดว่าการรับใช้บางเรื่องที่เราทำเหมือนกันเราอาจจะสอนเทศเหมือนกันเราอาจจะไปประกาศเหมือนกันเราอาจจะเป็นฝ่ายนมัสการด้วยเสียงเพลงด้วยดนตรีเหมือนกันเรารับใช้ฝ่ายเบื้องหลังไม่ว่าอะไรก็ตามฝ่ายต้อนรับฝ่ายที่อยู่ในคริสตจักรเด็กหรืองานรับใช้ใดๆก็ตามที่เรามีบทบาทเดียวกันทำเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เป็นไปได้ที่บางครั้งพระเจ้าพอพระทัยบางคนแต่ไม่พอพระทัยบางคนนั่นคือเป็นเรื่องของภายในท่าทีของเขาความคิดของเขาและสิ่งที่เขาแสดงออกมาจากภายในและคาอินก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่พระคัมภีร์เริ่มเปิดเผยแรกๆเลยนะคะเป็นบุคคลแรกๆที่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้ารู้จักแต่ละคนดีพระเจ้าสังเกตพระเจ้าเข้าใจพระเจ้าล้วงลึกเข้าไปถึงภายในและพระองค์สนใจที่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงอยากให้เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พอพระทัยพระเจ้าสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามต่อไปก็คือพระเจ้าชอบแกะมากกว่าพืชผลจากดินหรือเปล่าทั้งที่สองอย่างนี้ก็เป็นการทรงสร้างของพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่พอพระทัยคาอินกับของถวายของเขามันเกี่ยวข้องไหมว่าคาอินถวายผิดประเภทส่วนอาเบลถวายถูกประเภทที่แน่ๆนะคะพี่น้องที่รักคนในยุคสมัยของคาอินกับอาเบลสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือเรายังไม่เห็นเรื่องราวของธรรมบัญญัติจากพระเจ้าชัดเจนนอกจากคำสั่งที่พระเจ้าบอกอาดัมเอวาในสวนเอเดนว่าห้ามกินผลไม้ต้องห้ามต้นเดียวต้นนั้นที่พระเจ้าสั่งไว้คือผลไม้แห่งการสำนึกดีและชั่วและหลังจากนั้นเรายังไม่เห็นคำสั่งใดๆที่มาจากพระเจ้าเมื่ออาดัมเอวาทำผิดเขาอายเขารู้ว่าเขาตัวเองเปื่อยเปล่าอยู่เขาก็เลยไปเอาใบไม้มาปกปิดร่างกายของเขาไว้และสิ่งที่เราเห็นพระคุณความรักพระเจ้าคือพระเจ้านำเสื้อจากหนังสัตว์มาให้เขาปกปิดร่างกายแทนเพราะว่าใบไม้ก็เดี๋ยวก็เหี่ยวเดี๋ยวก็เหี่ยวไปนะคะแต่ว่าถ้าเสื้อหนังสัตว์ก็มีโอกาสที่จะอยู่นานกว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อมีความผิดความบาปเกิดขึ้นมีความอายมีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นพระเจ้า
ยกโทษให้อภัยและสิ่งที่พระองค์ทำก็คืออาจจะมีบางอย่างที่ต้องตายที่ต้องจ่ายราคาแทนความผิดบาปนั้นจึงมีสัตว์บางตัวที่ต้องตายไปผ่านความผิดบาปของอาดัมเอวาแต่แม้เราจะเห็นเรื่องราวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าคาอินกับอาเบลเขากำลังถวายเครื่องบูชาเพื่อลบความผิดความบาปของเขาเขาจึงนำแกะไปถวายนั่นคืออาเบลแต่ว่าคาอินไม่ได้ทำแบบนั้นเราจะพูดแบบนี้เพื่อจะสรุปให้พระคัมภีร์เข้าเป้าตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ายุคนั้นยังไม่ได้มีธรรมบัญญัติเรื่องการถวายอย่างชัดเจนแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดแน่ๆก็คือพระเจ้าบอกถึงท่าทีภายในของตัวคาอินที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่เขาทำมาก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเขามีความโกรธมีความไม่พอใจเขาอาจจะอิจฉาอาเบลเขาอาจจะไม่พอใจที่พระเจ้าชื่นชมอาเบลมากกว่าเขาตรงนี้ต่างหากที่เราเห็นชัดเจนการที่เขาทำบางอย่างแล้วไม่ได้รับคำชมการที่เขาทำบางอย่างคือการถวายแล้วไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเขาไม่ได้กลับมาเรียนรู้และถามตัวเองว่าเขาทำอะไรผิดเขาไม่ได้เรียนรู้สิ่งดีของอาเบลท่าทีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่บางครั้งมนุษย์มองไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงเห็นแล้วเมื่อเรามีโอกาสจะถวายกับพระเจ้าเรามีโอกาสที่จะทำบางอย่างบางสิ่งที่สำคัญต่อพระเจ้าพี่น้องคิดว่าเราควรมีท่าทีอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรถ้าสมมุตินะคะวันหนึ่งคุณมีโอกาสที่สำคัญมากในชีวิตคือการได้นำของไปถวายแด่กษัตริย์ถ้าคุณมีโอกาสนั้นจริงๆได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ได้นำของบางอย่างไปถวายแด่กษัตริย์ที่เรารักคำถามคือคุณจะรู้สึกยังไงตื่นเต้นดีใจนอนไม่หลับหรือเปล่าคุณจะเตรียมตัวยังไงคุณจะคิดไหมว่าของนั้นคุณจะถวายอะไรดีที่สุดตามกำลังความสามารถที่คุณทำได้แน่นอนว่าคุณคงไม่เลือกเอาของที่มีตำหนิของมือสองของสภาพไม่ดีของปลอมคุณภาพแย่หรือว่าเอาผลไม้รสเปรี้ยวผลไม้ไม่ดีเลยสัตว์ที่อมโรคตัวผอมผักที่มีหนอนกัดกินแบบนั้นหรือเปล่าเราคงไม่กล้าที่จะเอาสิ่งไม่ดีไปถวายแด่กษัตริย์ผู้ที่มีฐานะที่ปกครองในประเทศต่างๆหรือประเทศของเราดังนั้นแกะหัวปีนะคะหรือแกะตัวแรกจากฝูงที่อาเบลนำไปถวายแด่พระเจ้าน่าจะเป็นแกะที่ตัวอ้วนสุดน่าจะเป็นแกะที่ตัวใหญ่สุดมองเห็นแล้วเด่นมากขนฟูสวยขาวน่าจะเป็นแกะที่ไม่มีตำหนิใดๆสุขภาพก็ดีมากวิ่งก็ดูแล้วเป็นแกะที่อุดมสมบูรณ์สิ่งต่างๆที่อาเบลได้พยายามคัดพยายามมองพยายามเลือกเพื่อจะมาถวายแด่พระเจ้าให้เหมาะสมอย่างยิ่งสมกับเป็นพระเจ้าที่เขาเชื่อท่าทีแบบนี้น่าจะสะท้อนออกมาจากสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกคืออาเบลได้นำแกะหัวปีแกะตัวแรกแกะจากฝูงเอามาถวายแด่พระเจ้าและไขมันของแกะในส่วนที่ดีที่สุดถ้าเราล้วงลึกเข้าไปในท่าทีแบบนี้ผ่านการกระทำของเขาเราจะเห็นเลยว่าอาเบลทำด้วยการถวายเกียรติพระเจ้าทำด้วยความเชื่อเขาแสดงออกของการที่เขาไม่หวงสิ่งดีใดๆที่เขามีเขาอุตส่าห์เลี้ยงมากว่าจะโตกว่าจะผ่านไปเป็นปีกว่าที่สัตว์ของเขาจะสวยงามแต่เขาไม่ได้หวงสิ่งดีเหล่านั้นไว้กับตัวเองแต่เขามอบถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าต่างหากที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงพระเจ้าต่างหากที่ให้แกะให้สัตว์ต่างๆเหล่านั้นมาเขารู้ว่าเจ้าของตัวจริงคือพระเจ้าที่เขาเชื่อเขาอยากจะขอบคุณพระองค์เขาอยากจะถวายคืนกับแด่พระองค์และพี่น้องทราบไหมคะว่าผู้ชายคนแรกในพระคัมภีร์ที่ถูกชมว่าเขาเป็นคนชอบธรรมเขาเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยคือใครคนนั้นก็คืออาเบลอาเบลนะคะเป็นบุคคลแรกที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ในฮีบรูก็ได้บอกชัดเจนในข้อบทที่11ข้อที่4บอกว่าโดยความเชื่ออาเบลจึงนำเครื่องบูชาที่ดีกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าโดยทางความเชื่อนั้น
ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าทรงรับรองความการของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยทางความเชื่อท่านยังพูดอยู่ส่วนคนที่สองนะคะคนที่สองที่ถูกบันทึกว่ามีความเชื่อและพระเจ้าพอพระทัยก็คือเอโนกฮีบรู11ข้อ5โดยความเชื่อเอโนกจึงถูกรับขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วเพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้นท่านได้รับการรับรองแล้วว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้านั่นคือบุคคลที่สองถ้าเราจะเรียนรู้ว่าคนที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นอย่างไรนอกจากอาเบลคนแรกคนที่สองคือเอโนกและคนที่สามที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่าเขาเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วพระเจ้าพอพระทัยก็คือโนอาฮีบรู11ข้อ7โดยความเชื่อเมื่อโนอาได้รับพระดำรัสเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังมองไม่เห็นท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้ปลอดภัยและโดยทางความเชื่อนั้นท่านจึงกล่าวโทษชาวโลกและกลายเป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อสิ่งที่เราเห็นคืออย่างน้อยพระคัมภีร์ให้เกียรติคนที่มีความเชื่อพระเจ้าให้เกียรติคนที่มีความเชื่อแม้เขามองไม่เห็นพระเจ้าเขาเชื่อว่ามีพระเจ้ามีจริงพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงพระเจ้าสร้างโลกจริงพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกสิ่งจริงๆและเขาควรปฏิบัติต่อพระเจ้าด้วยการยำเกรงและถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มีความเชื่อแบบนั้นไหมเชื่อพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์แม้มองไม่เห็นพระองค์ฮีบรูบทที่11ข้อ6เตือนเราว่าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์ความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและขาดไม่ได้สำหรับคาอินนะคะที่เราเห็นว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยเขาเป็นไปได้อย่างมากที่คาอินเองอาจจะไม่ได้มีความเชื่อในพระเจ้าอย่างสุดหัวใจสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาถวายเขาอาจจะทำตามพ่อแม่ของเขาที่เขาเห็นเขาอาจจะเห็นว่าอ๋อเป็นมนุษย์อ๋อต้องถวายพระเจ้าเหรอต้องมีบางอย่างไปถวายพระองค์ใช่ไหมเขาก็อาจจะทำแต่อาจจะไม่ได้ทำมาจากความตื่นเต้นดีใจความเต็มใจความอยากที่จะริเริ่มกับมันแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าของที่เขานำไปถวายนั้นพระเจ้าก็จึงไม่ได้พอพระทัยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจคัดเลือกผลไม้ลูกใหญ่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจคัดเลือกสิ่งที่เป็นผลแรกพืชผลแรกสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เขาภูมิใจเขาอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นแต่เขามีอะไรอยู่เขาก็หยิบไปถวายพระเจ้าตามที่เขาอาจจะคิดว่าทำเป็นหน้าที่หรือเป็นพิธีกรรมหนึ่งบางครั้งพี่น้องการที่เราโอนเงินถวายพระเจ้าเราช่วยบางอย่างเราเอาของเหลือใช้จากที่บ้านมาให้เราให้ของบางคนมันก็อาจจะไม่ได้มาจากความตั้งใจจากภายในของเราที่อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดจริงๆเราแค่ทำเป็นหน้าที่ทำให้ผ่านไปก็เป็นไปได้ดังนั้นตัวคาอินเองสำหรับการถวายของเขาดูเหมือนดีที่ได้ถวายแต่เขาไม่ได้ถวายสิ่งที่ดีที่สุดตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญที่เราควรจะเรียนรู้เพราะการที่เราจะมอบถวายแด่พระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญมากพี่น้องที่รักขนาดเราจะให้ของขวัญคนเราควรที่จะต้องพิถีพิถันคัดสรรอย่างดีพี่น้องจะรู้สึกยังไงถ้ามีวันนึงมีคนเอาของมาให้เราเป็นกระเป๋าใบนึงแล้วเขาก็พูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงนะคะเก็บไว้ใช้อย่าให้ใครแล้วเขาก็แสดงความภูมิใจที่ได้ให้กระเป๋าใบนั้นวันหนึ่งนะคะเมื่อเรารับของมาแล้วเราก็คิดว่าอ่ะเอากระเป๋าใบนั้นมาใช้ดีกว่าผู้ให้อยากให้เราใช้เวลาเราใช้เราจะได้ระลึกถึงเขาปรากฏว่าเมื่อเราเปิดกระเป๋าออกสิ่งที่เราเจอก็คือเจอเหรียญบาทเหรียญ10บาทนะเหรียญ10บาทอยู่ในกระเป๋านั้น1เหรียญถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงสำหรับคริสตจักรของเรานะคะเราคิดว่าการที่เราจะให้ของขวัญใครก็ตามเราควรจะตั้งใจให้อย่างดีที่สุดเพราะว่าในทุกๆปีนะคะเราจะมีการมอบของขวัญให้กับ
คนบางคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เรารักนับถือที่ท่านเป็นพระพรต่อคริสตจักรของเราหรือเราอาจจะให้บางคนที่แสดงไมตรีน้ำจิตน้ำใจต่อคริสตจักรทางศิษยาภิบาลของเราและคณะผู้นำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกของขวัญเรามีนโยบายว่าให้คัดเลือกของขวัญที่ดีที่สุดให้คัดเลือกของขวัญที่เราสามารถมีงบประมาณที่เป็นไปได้มากสุดในการจะมอบให้อาจจะไม่ได้ของที่แพงที่สุดแต่ควรจะเป็นของที่มีคุณค่าที่สุดเป็นประโยชน์ต่อเขาที่สุดไม่ใช่ให้อะไรก็ได้ไม่ใช่ของไม่มีคุณภาพนั่นคือความตั้งใจที่เราคัดสรรให้คนในช่วงวันเกิดที่ผ่านมาของอ้นนะคะประมาณปลายเดือนธันวาก็รู้สึกประทับใจพี่น้องหลายๆท่านจริงๆนะคะบางท่านตั้งใจเขียนคำอวยพรด้วยความน่ารักนะคะด้วยเหมือนหัวใจที่ดีของเขาที่แสดงออกมาอยากหนุนน้ำใจเรานะคะและหลายๆท่านก็มามอบของขวัญให้เตรียมของขวัญให้อย่างดีอ้นรู้สึกซาบซึ้งและประทับใจจริงๆแม้บางท่านไม่ได้มาที่บ้านแต่อ้นรู้ว่าทุกท่านก็มีการเตรียมตัวอยากให้เป็นพระพรแต่มีคนหนึ่งนะคะที่สร้างความจดจำเป็นพิเศษเลยในปีที่ผ่านมาคือพี่น้องท่านเนี้ยเอาของขวัญมาให้อ้นแต่ว่าเขาไปที่คริสตจักรเกอร์ค่ะวันนั้นเขาไปที่คริสตจักรเกอร์เพราะว่าอ้นไม่ได้ไปที่คริสตจักรแต่เขาไม่เลิกลาเขาไม่จบแค่นั้นเขาก็โทรมาถามว่าอาจารย์อ้นอยู่บ้านหรือเปล่าคะเขามีของขวัญที่จะให้แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่คริสตจักรเขาขออนุญาตมาที่บ้านได้ไหมอ้นก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆคือไม่ต้องเอามาให้หรอกเพราะว่าเสียเวลาแล้วเขาก็ไม่ต้องขับรถมาไกลๆแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาตั้งใจแล้วอยากจะให้อาจารย์อยากที่จะไปอวยพรอาจารย์ขออนุญาตมาที่บ้านได้ไหมเพราะอ้นเห็นความตั้งใจของเขาก็เลยก็บอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันพอเข้ามาถึงที่บ้านหน้าตาด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมากับลูกชายแล้วก็เอาของขวัญมาให้อ้นสัมผัสได้จริงๆว่าพี่น้องท่านเนี้ยเขาตั้งใจจริงเขาอยากหนุนน้ำใจเขาอยากแสดงความรักและของขวัญที่เขาคัดเลือกมาก็คัดเลือกพยายามที่จะให้เหมาะกับอ้นมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้ว่าโอ้โหพี่น้องคนนี้ก็มีความน่ารักบางอย่างที่เราเองก็ควรจะเรียนรู้ในการแสดงออกถึงความตั้งใจให้สิ่งดีกับบางคนท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นคนเป็นร้อยๆนะคะแต่มีหนึ่งคนที่เขาแสดงความจริงใจในการให้มนุษย์ยังเลือกที่จะจำหนึ่งคนนั้นและถ้าเป็นท่ามกลางคนนับร้อยล้านนับพันล้านหากมีหนึ่งคนที่ตั้งใจถวายแด่พระเจ้าจากหัวใจของเขาจริงๆจากความเชื่อในพระเจ้าจริงๆและเขาอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะไม่จดจำเขาหรือพี่น้องคิดว่าคนคนนั้นพระเจ้าจะไม่พอพระทัยหรือพระเจ้ามีหัวใจที่อ่อนโยนและพระองค์ทรงมองเห็นทุกการกระทำของมนุษย์แต่ละคนใน2โครินธ์บทที่9นะคะข้อที่7บอกว่าแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายเอาไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีจะยินดีอยากให้ตั้งใจให้เตรียมการที่จะให้วันนี้นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะถวายสิ่งใดกับพระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าอยากให้คิดหมายสิ่งนั้นไว้ในใจเตรียมการตั้งใจเต็มใจอย่างดีที่จะมอบแด่พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นความสามารถของคุณทรัพย์ของคุณประสบการณ์ของคุณของประธานของคุณงานรับใช้ของคุณหรืออะไรก็ตามที่จะทำให้เราได้มีส่วนถวายสิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าถวายชีวิตที่บริสุทธิ์ถวายชีวิตที่ชอบธรรมท่าทีที่ถูกต้องความเชื่อความตั้งใจในการติดตามพระเจ้าเป็นคริสเตียนที่สมศักดิ์ศรีที่พระเจ้ามองลงมาแล้วบอกว่าคนคนนี้แหละเราพอพระทัยเราพอใจเจ้ามากนั่นคือสิ่งที่พี่น้องอยากได้ไหมคะเมื่อพระเจ้าเห็นการกระทำของเราอาจจะเหมือนคนอื่นเลยแต่พระเจ้าเลือกที่จะบอกว่าพอใจชีวิตของคุณอยากจะหนุนใจนะคะว่าชีวิตของเราเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดต่อพระเจ้าได้ไม่ทำส่งไปนะคะไม่ทำเป็นหน้าที่ไม่ได้ทำเพียงเพราะรู้สึกว่าต้องทำ
และหลังจากนั้นเราจึงเห็นพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระเจ้าได้สอนได้บอกได้ทำให้คนได้เห็นคนอิสราเอลนะคะเมื่อเป็นชนชาติแล้วเขาจะได้รู้ว่าพระเจ้ามองการถวายอย่างไรโอนก็ได้เลือกข้อพระคัมภีร์แค่บางข้อมานะคะเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่ามีกฎบัญญัติเกี่ยวกับการถวายเกิดขึ้นอย่างไรบ้างในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะบทที่17ข้อ1พูดชัดเจนว่าห้ามนำโคผู้หรือแกะที่มีตำหนิหรือส่วนพิการใดๆมาถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านอพยพ34ข้อ26พูดว่าจงนำพืชผลแรกที่ดีที่สุดจากผืนดินของเจ้ามาถวายอย่างพระนิเวศของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสังเกตไหมคะข้อนี้พูดชัดเจนว่าการถวายพืชผลเป็นสิ่งที่ทำได้ถูกกำหนดไว้ด้วยแต่บอกชัดเจนว่าต้องเป็นพืชผลแรกที่ดีที่สุดและในข้อพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบทที่16ข้อ16ถึง17นะคะบางส่วนได้บอกว่าอย่าให้เขาเข้าไปเฝ้าพระยาเวมือเปล่าแต่ให้แต่ละคนนะคะถวายตามความสามารถของตนตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านสิ่งที่เราเห็นจากข้อนี้ดีมากก็คือพระเจ้าให้เราถวายตามความสามารถของตนไม่ใช่ถวายเกินความสามารถพี่น้องไม่ต้องกลัวนะคะว่าพระเจ้าจะเรียกร้องอะไรที่เกินความสามารถในชีวิตของเราและสิ่งที่เราเห็นก็คือการถวายไม่ใช่การให้พระเจ้าแต่เป็นการคืนกลับในสิ่งที่พระเจ้าให้คุณในพระคัมภีร์บอกชัดเลยว่าตามพระพรที่พระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านหลายสิ่งหลายอย่างที่เรามีในวันนี้ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเราพระพรในการที่เรามีสุขภาพดีหน้าที่การงานดีการเงินดีครอบครัวดีคุณพ่อคุณแม่ดีไม่ต้องป่วยเลยเราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามากมายหลายอย่างรอบตัวเราเป็นพระพรแท้ที่จริงแล้วนะคะเราไม่ได้ให้อะไรพระเจ้าด้วยซ้ำแค่เราคืนกับบางส่วนที่พระเจ้าให้กับเราและการถวายไม่ได้ทำให้พระเจ้ามีสิ่งใดเพิ่มขึ้นแต่พระเจ้าจะทรงประทานให้คุณมีเพิ่มขึ้นผ่านการถวายหมายความว่าจริงๆแล้วการถวายคือพระพรพี่น้องบอกคนข้างๆที่อยู่กับพี่น้องในเวลานี้นะคะหรือบอกตัวเองนะคะว่าการถวายคือพระพรการถวายคือพระพรจริงๆและการมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ก็จะนำมาซึ่งการถวายที่ยิ่งใหญ่ด้วยคนที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากเท่าไหร่นะคะเขาจะสามารถถวายใหญ่โตขึ้นมากเท่านั้นและคนที่4ที่พระเจ้าบันทึกเอาไว้ว่าพระเจ้าพอพระทัยเขาบุคคลนี้นะคะชื่อดังมากเขามีชื่อว่าอับราฮัมนะคะเป็นผู้ชายคนที่4ที่พระเจ้าพอพระทัยในความเชื่อของเขาเขายอมถวายสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เขารักมากที่สุดสิ่งที่เขาน่าจะหวงแหนที่สุดเขายอมถวายลูกชายคนเดียวของเขาแด่พระเจ้าการถวายของเขาสูงส่งมากเป็นการที่ทำให้เราเห็นว่าศักยภาพการถวายของมนุษย์สามารถมีมากขึ้นมากขึ้นไม่เพียงแต่พืชผลจากดินไม่เพียงแต่แกะหัวปีที่นำมาจากฝูงที่เขาเลี้ยงแต่มนุษย์คนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความเชื่อในพระเจ้าเขาสามารถถวายได้แม้แต่สิ่งที่เขารักและหวงแหนที่สุดแม้แต่ลูกของตัวเองแต่นั่นคือการลองใจกับพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าไม่เคยสนับสนุนให้ทำลายชีวิตลูกไม่เคยบอกให้พ่อแม่ถวายบูชาลูกของตัวเองหรือมนุษย์คนใดก็ตามพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าแสนดีไม่มีการถวายสิ่งใดที่เป็นชีวิตมนุษย์ที่มีคุณค่าที่เป็นพระฉายของพระเจ้าดังนั้นนะคะบางครั้งการลองใจจากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ต้องการที่แท้จริงแต่สิ่งที่พระองค์ต้องการจากหัวใจของเราจริงๆก็คือความเชื่อการมั่นใจในชีวิตที่พระเจ้าดูแลเราและการไม่หวงสิ่งดีใดๆที่พระเจ้าประทานให้ในชีวิตของคุณขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะอ้นอยากจะจบลงด้วยเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะของเด็กคนหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งนะคะคริสตจักรแห่งหนึ่ง
ก็ได้สอนเรื่องการถวายเมื่อสอนเรื่องการถวายจบลงแล้วเป็นช่วงเวลาที่จะมีการถวายทรัพย์ในคริสตจักรขณะที่ผู้เดินถุงถวายเดินมาถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้นะคะก็พูดว่าขอให้เอาถุงที่ใส่เงินนั้นอะวางไว้ที่พื้นหน่อยครับเพราะว่าผมจะถวายของชิ้นใหญ่เลยผู้เดินถุงถวายก็แปลกใจว่าเด็กคนนี้จะเอาอะไรมาถวายแต่ก็ตัดสินใจวางถุงลงกับพื้นหลังจากนั้นนะเด็กก็ก้าวไปที่ถุงใบนั้นเขาก้าวเท้าของเขาเหยียบไปในถุงและบอกว่าผมขอถวายตัวครับเขาตั้งใจที่จะถวายตัวของเขาต่อหน้าผู้คนในคริสตจักรด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเชื่อแบบเด็กๆเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นมากลายเป็นนักประกาศผู้ยิ่งใหญ่ชื่อของเขาก็คือ D.L. Moody วันนี้อยากหนุนใจพี่น้องให้เราตอบสนองพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะคะให้เรากล้าที่จะถวายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแด่พระเจ้าจริงๆด้วยความเชื่อของเราด้วยการเชื่อฟังและยำเกรงพระองค์เราจะไม่หวงสิ่งดีใดๆไว้ในชีวิตของเรานะคะเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสามารถให้สิ่งที่ดีที่สุดได้พระเจ้าให้เพิ่มขึ้นได้พระเจ้าอวยพรได้ทุกสิ่งอยู่ในพระเจ้าอยู่แล้วนะคะแต่ขอให้เรามีความเชื่อที่สูงส่งมากขึ้นและให้เราเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตเป็นดั่งอาเบลเป็นดั่งเอโนเป็นดั่งโนอาเป็นดั่งอับราฮัมที่เขาพัฒนาความเชื่อของเขาและกล้าที่จะถวายทุกสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยโดยที่เขาได้ดำเนินและเรียนรู้ตามน้ำทัยของพระเจ้าจริงๆนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ที่รักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าอยู่แล้วท่านอาจจะมีประสบการณ์ในการที่ท่านใช้ความเชื่อท่านได้ถวายเชื่อว่าท่านเห็นด้วยและท่านรู้ว่าพระวจนะตอนนี้เป็นจริงพระเจ้าเองไม่เคยหวงสิ่งดีใดๆในชื่อของเราเช่นกันแม้แต่พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ยังไม่หวงไว้แต่พระองค์เสียสละให้พระเยซูคริสต์มาบนโลกนี้เพื่อที่จะตายไถ่บาปแบบทุกข์ทรมานด้วยเพื่อที่จะไถ่โทษความบาปให้มนุษย์ทุกคนเราอาจจะมีความบาปบางอย่างในใจเหมือนคาอินเราอาจจะเป็นเหมือนหลายๆคนที่ผิดพลาดเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์เราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีท่าทีของการหวงขี้เหนียวเราอาจจะเป็นคนที่ทำแค่เป็นหน้าที่ทำอะไรส่งๆไปเราอาจจะเดินกับพระเจ้าเหมือนพิธีกรรมเดินกับพระเจ้าเหมือนศาสนาหรือเดินตามพ่อแม่เราเองไม่ได้มีความรักและความเชื่อในพระเจ้าจากใจของเราลึกๆจริงๆเราจึงไม่กล้าแสดงออกเป็นการกระทำอย่างสุดใจให้พระเจ้าเราอาจจะมีข้ออ้างมากมายในชีวิตแต่วันนี้นะคะด้วยความรักพระเจ้าและแบบอย่างของพระเจ้าเองที่พระเจ้าก็ไม่ได้หวงสิ่งดีใดๆไว้พระองค์ให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อที่จะตายไถ่บาปให้กับเราพี่น้องที่รักอยากให้พี่น้องได้อธิษฐานตอบสนองถ้อยคำของพระเจ้าถ้าพระเจ้าพูดกับท่านอธิษฐานจริงๆมีท่าทีอะไรไหมที่เราต้องเปลี่ยนแปลงมีท่าทีอะไรไหมที่เราต้องกลับใจมีสิ่งใดไหมที่เราต้องเพิ่มพูนความเชื่อมีสิ่งใดไหมที่เราต้องแสดงออกให้ดีที่สุดมากขึ้นและเชื่อว่าพระเจ้าจะพอพระทัยท่านพระเจ้าพอพระทัยท่านพระเจ้าจะอวยพรท่านพระเจ้าจะให้สิ่งดีมากมายในชีวิตของท่านเพื่ออะไรคะเพื่อท่านจะเป็นพรต่อไปและสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ท่านยังไม่รู้จักพระเจ้ามากนักหรือท่านสนใจเรื่องราวพระเจ้าท่านได้ฟังคำเทศนานี้ท่านมีความทุกข์ใจอยู่ท่านมีความเครียดอยู่ท่านไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงตอนนี้ท่านอาจจะขัดสนติดขัดหรือว่าท่านมีความรู้สึกต่อสู้ในนิสัยบางอย่างที่ท่านไม่ชอบตัวเองท่านรู้สึกว่าท่านทำไม่ดีท่านไม่สมบูรณ์ท่านเหนื่อยไม่ว่าท่านจะอยู่ในความรู้สึกอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงรักท่านเช่นกันพระเจ้าเองมอบพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ไม่ใช่เฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้นแต่ให้กับทุกคนในโลกใบนี้ขอวันนี้ท่านได้เปิดหัวใจของท่านออกท่านสามารถรู้จักพระเจ้าได้เป็นการส่วนตัวเพียงแต่ท่านยอมรับว่าท่านอยากให้พระเยซูมาเป็นพระเจ้าในชีวิตของท่านท่านเชื่อว่าพระเจ้าไถ่โทษบาปทุกอย่างให้ท่านได้ขอความกรุณาท่านได้ก้มศีรษะหลับตาแล้วพูดตามข้าพเจ้านะคะ
ข้าแต่พระเจ้าลูกอยากรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัววันนี้ลูกขอเปิดหัวใจออกต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของลูกขอองค์พระเยซูไถ่โทษบาปให้ลูกไม่ว่าความบาปที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามลูกขอยอมรับผิดลูกขอถ่อมใจลงลูกขอยอมรับว่าลูกไม่สมบูรณ์วันนี้ลูกต้องการรับการไถ่โทษจากพระเจ้าขอพระเจ้าไถ่โทษลูกให้อภัยลูกชำระความบาปให้ลูกลูกอยากมีชีวิตใหม่ลูกอยากกลับมาเป็นลูกพระเจ้าอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกวันขอพระเจ้าได้ให้ลูกมีประสบการณ์ในพระองค์และขอพระเจ้าจดบันทึกชื่อของลูกในแผ่นดินสวรรค์ด้วยขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูอาเมนอาเมนแปลว่าขอให้เป็นจริงตามนั้นสิ่งที่ท่านพูดให้เป็นตามนั้นนะคะขอพระเจ้าอวยพระพรสับท่านที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ในเช้านี้ค่ะและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องคริสเตียนทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่คริสตจักรใดก็ตามท่านเป็นคนสำคัญและพระเจ้ารักท่านขอให้ท่านดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าตลอดไปขอบคุณพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรและเจอกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ